สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่ตีบ่ายยิงทีมชาติลาวจันด่วนกับทีมชาติมาเลเซียวันที่16ตุลานี้ตามการแจ้งการของเจ้าภาพสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตัดตารางการในการตีบ่ายยิงมิตรภาพ3ประเทศ International Women Tournament 2024ระหว่างวันที่20หาวันที่31ตุลานี้ทีมชาติลาวสุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของโทยุดะนายูฮะผู้ฝึกสาวญี่ปุ่นจะได้นำทีมทดสอบแข่งขันเข้านิมิตนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนตุลาปี2023โดยนัดมิตรจะด่วนกับทีมชาติมาเลเซียวันที่16ตุลานี้เวลา 19:45 นาทีจากนั้นวันที่19ตุลาจะพบกับซาอุดิอาระเบียเวลาเดียวกันเวลา 19:45 นาทีส่วนผลการแข่งขันคู่นิมิตวันที่23ตุลาผ่านมาซาอุดิอาระเบียเสมอกับมาเลเซีย 0-0 การของความครั้งนี้เป็นการทดสอบทีมเกมความพร้อมของทีมยิงทีมชาติลาวสุดใหญ่ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเตะบาสยิงชิงแชมป์อาเซียน2024รอบคัดเลือกที่ลาวจะเป็นเจ้าภาพซึ่งมี6ประเทศเข้าร่วมแข่งขันแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่ม A ประกอบมีลาวเจ้าภาพสิงคโปร์และติมอร์เลสเต้กลุ่ม B มีกัมพูชามาเลเซียและอินโดนีเซีย